ายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยร่วมพบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ที่ชุมชนปากคลองอ่าวระวะโดยมีนายกิตติทัศน์ชัยอัดผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดตราดนายบุญสนองหิรัญรักษ์ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดระยองนายรักษาสุนินทบุญผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.จันทบุรีนายจาตุรันบุญเบญจรัตน์ผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการพรรคสร้างอนาคตไทยเข้าร่วมพบปะด้วยโดยในการรับฟังปัญหาครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ร่วมสะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็นโดยก่อนการพบปะประชาชนได้สักการะเจ้าแม่พิกุลทองซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือนายสนธิรัตน์กล่าวปราศัยในตอนหนึ่งว่าจังหวัดตราดขาดคนมาช่วยขาดรัฐมนตรีที่มีอำนาจที่จะมาผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจทั้งที่มีศักยภาพมีเสน่ห์อย่าไปแข่งกับจังหวัดระยองหรือพัทยาแต่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องไว้ซึ่งเสน่ห์ตนมองว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพอากาศดีอาหารการกินดีการเกษตรการประมงมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะช้างที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อแต่การเดินทางยังใช้เวลามากหากพัฒนาอย่างเต็มที่เชื่อว่ามนต์เสน่ห์ของจังหวัดตราดจะได้รับความสนใจเกิดการต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทั้งการพัฒนาการค้าชายแดนหากทำได้จะเกิดกระแสเศรษฐกิจอย่างดีส่วนการประมงถือเป็นหัวใจของพี่น้องที่นี่แต่ก็มีปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องกฎหมายและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นดังนั้นต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้หากแก้ได้จะมีรายได้ดีขึ้นซึ่งตนจะขอรับฟังและรวบรวมไปจัดทำนโยบายจากนั้นประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาเรื่องการทำมาหากินในพื้นที่ทั้งเรื่องการประมงการเกษตรการค้าขายในพื้นที่รวมถึงการท่องเที่ยวในประเด็นสำคัญอาทิการแก้ไขข้อกฎหมายที่มีการจำกัดขนาดของอวนไว้ 3,000 เมตรซึ่งไม่คุ้มกับการออกเรือแต่ละครั้งเนื่องจากน้ำมันแพงและขอให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนน้ำมันคนละครึ่งให้กับกลุ่มเรือประมงขนาดเล็กเพื่อรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านที่ยังคงอยู่ต่อไปส่วนการเกษตรขอให้สนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งนอกจากนี้ยังฝากเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสอดรับกับพื้นที่ของตนเองรวมถึงอยากให้มีการสนับสนุนการค้าขายชายแดนอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนหรือให้เกิดการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่โดยนายสนธิรัตน์กล่าวว่าปัญหาที่รับฟังวันนี้แม้ว่าตนจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่จะขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการสะท้อนปัญหาเหล่านี้ไปยังหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อลดภาระความยากลำบากให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของพรรคสร้างอนาคตไทยตนจะนำทุกปัญหาที่ได้รับฟังเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อกลั่นกรองให้เป็นนโยบายที่พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทันทีโดยนายสนธิรัตน์นั้นยังได้ลงเรือของชาวบ้านเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่อ่าวระวะอีกด้วย